เดี๋ยวรอประชาชนแป๊บหนึ่งก้อยแกยังไม่ได้ว่าอะไรอ่ะสัญญาณไม่ดีอีกแล้วมาแล้วปกแปดแปดนี่ป่ะใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะรอประชาชนพี่เปิ้ลหาวแรงมากเกินไปปะเนี่ยม่วงไหนละมันสัญญาณยังไงนี่ไงเข้าแล้วนี่29คนแล้วเห็นไหมคนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราจกหัวไปยังจกหัวไปแล้วว่าว่าปฏิรูปตำรวจโดยปัชญาชัยเอาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เราจะเผยแพร่ไปสู่พี่น้องบรรณาธิการข่าวต่างๆเขาจะถ้าเขานั่งอยู่ที่โรงพิมพ์เขาก็ขึ้นได้เลยพอเห็นหน้าปฏิยาชัยก็เขาก็จะเข้ามานะคะทุกคนนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะนี่เนี่ยขึ้นเลยเห็นไหมคุณสุภชาติคุณจุริรัตน์คุณติ๊กคุณสุชาติคุณปุ้ยคุณคนธรรมดาคุณวันดีทุกคนในช่วงเวลากลางวันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเลยนะคะ31คนเดี๋ยวถ้าเกิดถึง70 80 100คนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้คือดูสดนี่เข้าสดเข้าสดเข้าสดแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนมันลิงก์มันค้างเนี่ยเขาก็จะเข้าแห้งได้อีกนะคะก็ร้อยลิงก์ไว้นะคะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาวาระปฏิรูประบบตำรวจนะคะแนะนำตัวก่อนอันนี้นะคะมอลลี่ขออนุญาตแนะนำนะคะระหว่างที่เรารอแหล่งข่าวระดับสูงมากสูงนิ้วของเราอยู่นะคะเราก็มานั่งกินกาแฟก่อนนะคะอันนี้เป็นสภากาแฟนะคะอยู่ที่สำนักงานดิฉันเองนะคะค่ะก็นี่เอาหนังสือมาโชว์หนังสือที่พรีเซนต์ให้ตั้งแต่เมื่อคืนโอ๊ยเดี๋ยวมันกลับหัวแนะนำก่อนนะคะอันนี้บรรณาธิการข่าวสำนักพิมพ์ไทยโพสต์นะคะบรรณาธิการข่าวการเมืองหัวหน้าข่าวใหญ่ที่สุดแล้วก็เจ้าของวาทกรรมในการพาดหัวทุกวันคือคนนี้นะคะพาดดีพาดแย่ก็คนนี้นะคะอันนี้เป็นหนังสือรถแมพปฏิรูปตำรวจที่คุณปรัชญาชัยดัตุยาวัฒน์ครับผมเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ครับค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะนะคะคนนี้นะคะที่ทำงานกับปะเปลวสีเงินนะคะคนนี้แหละนะคะคนนี้ที่เป็นเจ้าของความคิดเจ้าของไอเดียเจ้าของแนวทางในการที่จะทำรถแมพปฏิรูปตำรวจแล้วก็ไปคุยครบวงมาทุกคนในนี้คุยกับใครมาบ้างคะพี่หนังสือเล่มนี้นะคะผลิตแล้วจำหน่ายแล้วสามารถหาได้จากตรงไหนยังไงพี่ครับตอนนี้กำลังจะแผงวางแผงสัปดาห์นี้ฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มสั่งซื้อกันทางเฟซบุ๊กแฟนเพจรถแมพปฏิรูปตำรวจเลยครับที่มีอยู่ในข้างหลังเนี่ยครับอันนี้สั่งซื้อโดยตรงสั่งซื้อโดยตรงก็ราคา250สั่งซื้อโดยตรงที่สำนักพิมพ์ไทยโพสต์หรือว่าสำนักในแฟนเพจ Facebook ของรถแมพปฏิรูปตำรวจเลยค่ะมี Facebook ชื่อว่ารถแมพปฏิรูปตำรวจเลยรถแมพปฏิรูปตำรวจเซิร์ชเข้าไปกดไลค์ follow แล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่ Facebook นะคะจะ inbox หรือเอา box ก็ได้นะคะสั่งซื้อที่ Facebook Roadmap ปฏิรูปตำรวจนะคะเดี๋ยวมาริกาจะใส่ชาร์ปให้นะคะราคา250บาท250บาทแต่ราคาตามแผง280ค่ะลดพิเศษสำหรับที่สั่งซื้อตรงเพราะค่าจัดส่งพิเศษฟรีบนแผงนี่เอาไปขายที่ไหนบ้างคะพี่ตอนนี้สายส่งของเพชรไทยกำลังจัดจำหน่ายตามแผงทั่วไปทั่วประเทศในสัปดาห์นี้วางอยู่ในกระเป๋าบึงไปส่งครับแอร์เมสสีแดงแต่ว่าก็มีทัดสั่งตรงเลยก็ได้เร็วก็วันพฤหัสศุกร์นี้น่าจะวางแผงได้ตอนนี้กำลังทยอยส่งตามแผงทั่วประเทศอยู่ครับนะคะเดี๋ยวพี่มารีขออนุญาตดูเนื้อหาในหนังสือนะคะหนังสือจะหน้าตาแบบนี้นะคะรถแมพปฏิรูปตำรวจนะคะบุคคลที่พี่เป๊ะเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็รวบรวมออกมาเป็นหนังสือตำราเล่มนี้เนี่ยนะคะมีใครบ้างพี่ก็มีอาจารย์คณิตนานครครับค่ะท่านก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับค่ะแล้วก็อาจารย์อุดมรัตน์อมฤทธิ์ซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนะครับของท่านมีชัยฤทธิพันธ์นี่ครับแล้วก็อาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะครับคณบดีนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศปัจจุบันนี่แหละครับแล้วก็อาจารย์บรรเจิดสิงห์คเนติครับ
็นคณบดีคณะนิติศาสตร์นิด้าครับแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตคณะกรรมการกรรมาธิการยกร่างชุดท่านบวรศักดิ์วันโนครับแล้วก็สี่ท่านนี้ที่เป็นสัมภาษณ์นักวิชาการซึ่งเนื้อหาหลักก็จะเป็นสัมภาษณ์สี่ท่านแล้วก็รวบรวมบทความของพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรครับซึ่งเคยลงตีพิมพ์ในไทยโพสต์ทุกวันจันทร์ในคอลัมน์เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจนำมา38บทค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคือพันตำรวจตรีสุริยาแป้นเกิดค่ะมันเป็นพนักงานสอบสวนอยู่สภ.หัวหินก็ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนายกหัวหน้าคสช. 7/2559ท่านก็มาเปิดอกถึงความรู้สึกที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลก็รวมๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีคำนิยมคำนิยมโดย2ผู้ต้องหา2จำเลยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยครับคุณมาริกาค่ะดร.อาทิตย์อาทิตย์อุไรรัตน์ครับแล้วก็พลเรือเอกประจุนตามประทีปซึ่งกำลังถูกฟ้องอยู่เลยครับตอนนี้ก็กำลังไปมอบตัวอะไรกันอยู่ครับใช่นะคะแล้วก็บุคคลที่เราสัมภาษณ์อยู่ณเวลานี้นะคะคือคุณปรัชญาชัยดัจจยานุวัฒน์นะคะดัจจยานุวัฒน์ครับคือพี่นามสกุลพี่นี่อ่านยากใช่ไหมอ่านยากมากเลยนามสกุลดัจจยาวัฒน์ครับดัจจยาวัฒน์ครับครับคือนามสกุลนี่ไม่รู้เลยว่าบ้านเกิดอยู่อีสานเนาะเป็นชุมชาวสวยสุรินทร์กุยสุรินทร์ว่าได้บอกอีสานนี่ว่าได้มัดบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมารวบรวมเรื่องนี้นะคะรถแมพปฏิรูปตำรวจคือเราหนังสือเล่มนี้ก็จะเคียงคู่กันไปกับการปฏิรูปตำรวจชุดที่คุณพงษ์สภัทรขายฝันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ10เรื่องอะนะคะคือมอลลี่ก็พูดอยู่ทุกวันน่ะว่าตำรวจปฏิรูปตำรวจด้วยการให้พงษ์สภัทรออกมาพูดทุกวันคำถามคือใครจะเชื่อวะคือระดับคือพงษ์สภัทรที่เขาด่ากันตึมเลยก็ด่ากันตึมคือตำรวจด่านะไม่ใช่ชาวบ้านด่านะให้พงษ์สภัทรมาทำปฏิรูปตำรวจเพิ่งจะถอดเสื้อยิ่งรักออกไปในงานสอบสวนนี่เขาเห็นในไลน์ก็เฉ่งกันทุกวันเนี่ยคือหนังสือนี่จั่วอย่างนี้ฮะคุณมาริกาครับเป็นขึ้นนี่แหละพี่อ่ะขึ้นเป็นมอตโต้หน้าหนังสือมอตโต้หน้าหนังสือเขียนว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรตำรวจจะปฏิรูปยังไงเดี๋ยวนิดนึงเพื่อให้ต้นทางกระบวนการยุติธรรมสุจริตประสิทธิภาพอย่างแท้จริงปลดพัฒนาการจากระบบอุปถัมภ์สร้างหลักนิติรัฐนิรธรรมฐานรากสำคัญของระบบประชาธิปไตยอันนี้หัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยครับเพราะว่าเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรตำรวจมันถึงขั้นวิกฤตแล้วแต่วิกฤตแล้วแต่ไม่รู้จะปฏิรูปยังไงแต่ละคนก็เสนอไปคนละแนวเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้บางคนก็เสนอปฏิวัติหรือยุบทิ้งไปเลยก็มีผมเลยต้องการที่จะรวบรวมแนวคิดความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปตำรวจนำเสนอเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วเป็นเอกภาพเลยครับหนังสือเล่มนี้จึงชื่อรถแบบปฏิรูปตำรวจเพราะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยแปลว่าใครก็ตามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจอย่างเอาจริงเอาจังอ่านหนังสือเล่มนี้นี่ตอบได้เลยไม่ต้องไปตั้งกรรมการเลยเพราะมันมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมอยู่แล้วแล้วก็ประมวลความคิดของบทความและของนักวิชาการทั้งสี่ท่านเนี่ยมันตกผลึกเลยให้คุณมาริกาคือมันเป็นโมเดลไปแล้วเป็นโมเดลแล้วคือสามารถเอาไปใส่ได้คือสร้างโมเดลขึ้นมาปุ๊บเอานี่ไปยัดใส่ก็จบละแล้วข้อเสนอของคณะกรรมการที่ท่านประจุนประเดชประจุนเป็นประธานอนุกรรมการของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติชุดที่แล้วนะครับท่านก็ศึกษาแล้วมีข้อเสนอไว้แล้วผมก็รวบรวมเป็นข้อเสนอระดับผู้บริหารมา16ข้อ uh-huh. เป็นอยู่ในท้ายเล่มเป็นเอกสารต่างอีกอ๋อเอกสารอันนี้เป็นข้อเสนอของท่านประจุน ของชุดท่านประจุนก็มีข้อเสนอประกอบ10ข้อ uh-huh. ในท้ายเล่ม uh-huh. แล้วก็มีข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของอาจารย์คณิตนาคนคร uh-huh. ที่ท่านทำไว้แล้วก็เสนอให้หลังจากที่คอสชยุบคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ uh-huh. อันนี้ก็เสนอในท้ายเล่มซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเปลี่ยนได้ว่าอยู่ที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจะเอาไปทำไหมแต่ที่ท่านพงพัฒน์ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรใช่ตำรวจเขาก็เฉ่งเอาจับพนักงานสอบสวนมานั่งอยู่บนสน.ยิ่งทำให้พนักงานสอบสวนเขาทำงานหนักและเครียดมากกันเดิมประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นนี่คือเขาต้องการความเป็นอิสระในบทความของพันตำรวจเอกวิรุฒเขาเสนอมาตลอดว่าหัวใจตำรวจมันต้องแยกงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะงานสอบสวนเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต้นทางกระบวนการยุติธรรมมันเป็นระบบกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะใช้ระบบการบังคับบัญชาแบบทหารไม่ได้มันจะใช้ระบบบังคับบัญชาที่สั่งการให้ผู้บังคับการหรือในสตช.ไปสั่งให้เขาทำสำนวนไปทางไหนไม่ได้มันต้องให้เขาอิสระ
ท่านหนุ่มเล็กเขาสู้เรื่องนี้มานานครับเพราะท่านก็อยู่ในแวดวงตำรวจมา37ปีท่านก็มีประสบการณ์เห็นองค์กรตำรวจที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเฉพาะอะไรครับคุณมาริกาโดยเฉพาะการทำสำนวนเนี่ยการทำสำนวนที่ไม่ชอบโดยกฎหมายเห็นไหมการเขาเรียกอะไรภาษาชาวบ้านเรียกเป่าสำนวนเป่าสำนวนทำผิดเป็นถูกทำผิดเป็นถูกได้หัวใจมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนใช่ไหมฮะคุณสามารถที่จะบิดเบือนพยานหลักฐานเพื่อช่วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้คนคือจะให้ความเป็นธรรมก็อยู่ที่สำนวนการสอบสวนที่จะก่อนจะไปส่งอัยการนั่นแหละเขาเรียกว่าต้นทางกระบวนการยุติธรรมอัยการศาลนี่ต้องรับสำนวนไปทำเหมือนคดีสองกายาเก็บเห็ดจำได้ไหมล่าสุดที่ติดคุก15ปีทำไมไปจับเขาเก็บเห็ดขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาตัดไม้เป็นพันๆท่อนแล้วจับเขาส่งตำรวจส่งอัยการส่งศาลเพราะมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนอัยการกับศาลนี่คือแค่ตัดสินผมถามผู้ใหญ่ที่เป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เอ๊ะทำไมคดีนี้ตัดสินเขาบอกว่าผู้พิพากษาตัดสินตามพยานหลักฐานที่เห็นในสำนวนอ้าวพยานหลักฐานมาจากไหนล่ะครับก็มาจากตำรวจที่ทำสำนวนใช่ไหมแล้วทำไมทำอย่างนั้นน่ะช่วยใครมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่อันนี้คือหัวใจสำคัญที่ทางบทความเขาเสนอเลยว่าต้องแยกงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเสนออีกที่หลักๆก็คือการกระจายตำรวจไปอยู่จังหวัดครับคุณมาริกาคือตำรวจเนี่ยมันเขาเรียกว่างานมันจบที่โรงพักมันไม่ใช่ทหารที่ต้องฟังผู้บังคับบัญชาสั่งออกรบใช่ไหมฮะงานสำนวนเหลือมันจบที่โรงพักคือกระจายตำรวจไปเลยตำรวจคุณโตที่ไหนทำงานที่นั่นแล้วก็เกษียณที่นั่นฉะนั้นคนที่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายคุณก็ให้เป็นคณะกรรมการในจังหวัดเป็นบอร์ดจังหวัดมีปราดมีตัวแทนกลุ่มต่างๆในจังหวัดมากำกับดูแลตำรวจในจังหวัดคุณโตที่นี่เกิดที่นี่เกษียณที่นี่ทำผิดคุณไปไหนไม่ได้คุณย้ายได้อย่างเดียวคือย้ายไปดูแลครอบครัวพ่อแม่ที่ไม่สบายที่จังหวัดและส่วนกลางก็ให้มีสอบส่วนกลางมีกองปราบมีอะไรไว้ทำงานข้ามจังหวัดในพลเนี่ยของเรามีเท่าไหร่คุณมาริกาเท่าไหร่พี่497 98คนมากที่สุดในโลกนะพลเอกในพลเนี่ยในพลคนหนึ่งมีตำรวจมีตำรวจติดตามมีคนขับรถมีนายเวรก็เรียกอะไรของอะไรอัฐบริขารอัฐบริขารเยอะไปหมดเปลืองประมาณเปลืองงบเอาไปอยู่จังหวัดนี่งบเหล่านี้นี่ทำให้ตำรวจได้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นคือเวลาเราตั้งโจทย์เรื่องปฏิรูปตำรวจบางคนคิดว่าปัญหาเรื่องงบประมาณเนี่ยแสดงว่าตั้งโจทย์ผิดตั้งโจทย์ผิดประเด็นมันคือเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบโครงสร้างที่มันเป็นแบบนี้มันทำให้งบประมาณประกองอยู่ส่วนกลางใช่ไหมครับคนที่รับหนักคือตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็มัวแต่จับคนมาแถลงข่าวมีคดีก็มาแถลงข่าวเอาหน้าแค่นั้นเองแต่คนทำงานเป็นใครคือตำรวจรับล่างผมถึงอุทิศให้ว่าอุทิศให้นายตำรวจทุกนายที่ไม่รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมคือเราไม่ไปโจมตีตำรวจชั้นผู้น้อยหรือบุคคลนะเราพูดเรื่องโครงสร้างว่าโครงสร้างมันทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยต้องอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาต้องไปรีดไถเก็บสวยให้นายอ่ะเพราะคนมาเป็นผู้กำกับเป็นผู้บังคับการก็ต้องจ่ายซื้อเก้าอี้ใช่ไหมมาซื้อเก้าอี้ก็มีต้นทุนอ่ะมีต้นทุนก็ไปรีดสวยแล้วใครรีดให้อ่ะก็เป็นพวกนายดาบพวกนายสืบใช่ไหมนายสิบเป็นรีดให้เขาพวกเนี้ยก็รีดส่งนายก็เอาไปส่งผู้บังคับบัญชาต่อไประบบมันเป็นอย่างนั้นเราไปภาคระบบครับเราไม่ได้โจมตีตำรวจเพราะผมก็มีเพื่อนฝูงมีพี่น้องเป็นตำรวจเยอะไปหมดเลยเราไม่อยากให้พวกเพื่อนฝูงน้องลูกผมอยู่ในระบบวงจรอุบาทแบบนี้เราต้องการเสนอผ่าเลยหลักๆทำสองสามอย่างนี่เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยน้องเราก็เป็นตำรวจทุกวันนี้ใช่ไหมฮะน้องเราที่เป็นตำรวจนี่สอนผู้บังคับบัญชาเลยและผู้บังคับบัญชาคนไหนที่มาโง่ๆนะน้องด่าเลยเพราะว่าเขาไม่ได้หวังในการที่จะบ้าว่าไปวิ่งเต้นอะไรตำแหน่งแล้วก็ขึ้นอยู่ในผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดแกนแกล้งมานี่เขาก็เต็มที่ดูแล้วเพราะฉะนั้นคือตำรวจมันจะต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าอิสระทางความคิดมากพอสมควรภายใต้กรอบแล้วก็ระบบที่จะเอื้อความยุติธรรมให้กับคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมเสร็จแล้วเขาจะไปเอื้อความยุติธรรมให้กับคนอื่นนั้นก็เป็นไปยากอ่ะระหว่างนี้เนี่ยเราจะฟังความคิดเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะขออนุญาตระดมความคิดเห็นผ่านเพจนะคะคือถ้าคุณคุยกันตรงนี้คุณก็จะได้ยินเสียงดิฉันดังมากนะจะบอกให้เลยร้านกาแฟครับร้านกาแฟคุยกันเองสบายๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้เราเสียงดังนี่กรุณาย้ายไปห้องประชุมได้เลยปฏิรูปใหม่แต่ยังตำรวจหน้าเก่านะเปลี่ยนแปลงได้เหรอเพียงขอให้ปฏิรูปให้ทีเถอะคือทุกคนแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะแล้วก็คืออยากจะให้ปฏิรูปอย่างไรนะคะคนที่ฟังอยู่นะเสนอเข้ามาบนกระดานของมอลลี่เลยเดี๋ยวเราจะได้
สะท้อนไปด้วยครับเสนอไปส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมฟังนะคุณบรรยากาศส่วนใหญ่จะมองว่ามันทำไม่ได้หรอกปฏิรูปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ทั้งสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้อาจารย์ทั้งสิทธิ์ยังสัมภาษณ์นะครับว่าองค์กรตำรวจมันเป็นรัฐซ้อนรัฐอ่ะใช่ไหมใครไปแตะนี่มันรัฐบาลพังเลยแม้แต่ท่านประยุทธ์เองก็ยังไม่กล้าแตะยังยอมรับกับอาจารย์ทั้งสิทธิ์ในที่ประชุมในที่ประชุมสตช.นะว่าเก็บเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บว่าถ้าเขาทำปฏิรูปตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็จะไม่ทำงานในรัฐบาลมันเป็นแบบนั้นอาจารย์ทั้งสิทธิ์ยกตัวอย่างโมเดลที่ฮ่องกงฮ่องกงนี่เหมือนกันอ่ะผู้บริหารฮ่องกงก็จะปฏิรูปตำรวจตำรวจก็วักเอาเลยแบบประท้วงอ่ะดิฉันว่าไอ้ตำรวจแก่นั่นแหละตัวดีก็ปัญหามันตำรวจแก่400คนที่เป็นพลเอกอ่ะคือไม่ค่อยอยากปฏิรูปหรอกอยากเกษียณในตำแหน่งพลเอกคือกลัวการเปลี่ยนแปลงมันการปฏิรูปมันเหมือนกับไปริดรอนอำนาจเขาทุบหม้อข้าวแล้วจะบ้านใช่ไหมแต่ตำรวจระดับล่างๆลงมานะเขาอยากปฏิรูปทั้งนั้นแหละเขาไม่อยากอยู่ในระบบที่ต้องซื้อวิ่งเต้นซื้อขายเก้าอี้ซื้อตำแหน่งกันอยู่ด้วยล่าสุดร้อยตำรวจเอกซื้อ700,000ซื้อเอาตังค์ไปแล้วก็ไม่คืนเขาอ่ะต้องไปฟ้องที่สน.บางซื่ออันนี้มันเห็นชัดเจนเลยแสดงว่ามันโบยระบบมันแย่แล้วใช่ไหมมันวิกฤตแล้วไงแล้วฟ้องที่สน.บางซื่อเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะก็นั่นน่ะสิแล้วก็ด้วยความที่ใช่ไหมแล้วเขาก็ยังไงล่ะออกมาลุยฉุยแฉกเลยคือจะว่าไปเรื่องนี้นะก็ถึงมือถามว่าถึงก็ถึงแล้วนะถึงพลเอกประยุทธ์แล้วนะถึงนายกรัฐมนตรีแล้วนะเรื่องนี้ถึงหูถึงตาแต่ว่าทำไมทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่ถึงหูถึงตาแล้วอ่ะในหนังสือเรื่องนี้มีคำตอบทำไมทำไม่ได้อาจารย์สังเกตให้สัมภาษณ์ผมพิเศษเลยใช่ป่ะแล้วท่านประยุทธ์ให้บอกกับอาจารย์สังเกตในที่ประชุมศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติว่าอาจารย์ผมทำให้อาจารย์ไม่ได้หรอกอาจารย์สังเกตก็เลยเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ในการที่ขับเคลื่อนนี้ว่าประชาชนจะต้องเป็นพันธมิตรเป็นปิยมิตรให้กับท่านประยุทธ์เพื่อให้การเปิดรูปสำเร็จแต่แม้ลำพังท่านประยุทธ์เองแม้จะเป็นรัฐาธิปัตย์จะไม่กล้าแตะตำรวจเพราะมันเป็นรัฐซ้อนรัฐจะไม่เกิดตำรวจเกียร์ว่างไม่ทำงานเนี่ยใครได้รับผลกระทบชาวบ้านใช่ไหมเกิดตำรวจแมวด้วยเหมือนฮ่องกงเนี่ยนั่นเนี่ยผู้นำต้องมีอาจารย์บัญเจิดต้องมีโพลิคอลวิลต้องมีเจตจำนงทางการเมืองต้องกล้าทุบโต๊ะแม้แต่โดยที่ประชาชนจะต้องเป็นแนวร่วมให้รัฐบาลในการปฏิรูปให้สำเร็จใช่ไหมฮะไม่ว่าจะประชาชนสีไหนเสื้อสีทุกพรรคทุกฝ่ายนะต้องร่วมกันนะฮะเพราะเรื่องนี้ทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะเกิดประโยชน์ต่อคนระดับล่างด้วยเพราะนี่ไงครับคือหลักนิติรัฐนิติธรรมนี่คนเราในบ้านนอกนี่ใช่ไหมคนมาริการเป็นสสนี่ใช่ไหมคือคนมันพึ่งระบบอุปถัมภ์นะเนี่ยหัวคะแนนใครเคยช่วยเหลือใครเลือกตั้งเขาก็ต้องดูแลกันใช่ไหมฮะเขาก็นี่ยังไงมันเป็นระบบบุญคุณคนไทยใช่ไหมฮะทำยังไงให้เขาพึ่งระบบได้เขาไม่ได้รับเงินทำไม่ต้องวิ่งไปหาหัวคะแนนนี่ไปหาสสไม่ได้รับเงินทำก็ไปวิ่งเข้าหาระบบสิก็ไปดำเนินคดีความตามกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมให้ระบบมันตอบสนองความไม่เป็นธรรมชาวบ้านได้ตอบเพราะฉะนั้นค่ะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประชาชนคิดว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะทันไหมกับกระบวนการที่คือปฏิรูปตำรวจเนี่ยที่คุณพงษ์สภัทรเดินสายอยู่ในตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจพยายามจะทำเองอยู่ในตอนนี้20ปีมันไม่เสร็จแน่แล้วประเด็นก็คือว่าแล้วอีกปฏิรูปตำรวจจริงๆเนี่ยส่วนอันนี้ของคุณประชาชัยเนี่ยโอเคเป็นโมเดลหนึ่งแต่ว่าเป็นโมเดลภาคเอกชนคือเป็นโมเดลทางภาคสื่อเป็นโมเดลทางภาคประชาชนนะคะซึ่งถ้าเกิดรัฐะหรือว่าคนทำการปฏิรูปไม่เอาไอ้ตรงเนี้ยไปยัดใส่ในแผนเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จแน่มันก็เป็นเพียงความคิดเห็นและสิ่งสะท้อนและที่ทำยังไงที่จะให้สำเร็จคณะกรรมการชุดที่จะทำการปฏิรูปราชการหรือปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมตอนนี้ผมก็เลยทำกระจายหนังสือนี้ไปทุกกองบรรณาธิการทุกกองบรรณาธิการหัวหน้าข่าวบรรณาธิการการเมืองอาชญากรรมผมกระจายให้หมดส่งทั้งพวกกลุ่มที่สนใจคือทำงานตามความคิดให้เขาได้อ่านได้ศึกษาว่าปัญหาโครงสร้างระบบจริงๆหัวใจของการปฏิรูปหน่วยคืออะไรเมื่อเขาได้อ่านเขาได้คิดเขาได้ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ใช่ให้คุณจูดี้มาชักนำที่นำอยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าจะเอาจัดเข้าเวรโรงพัก514โรงพักอะไรเนี่ยแต่นี่คือมันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นการปฏิรูปผมต้องเขียนในบทคำนำว่าทุกครั้งที่มีการปฏิรูปเนี่ยคนในสตช.ก็จะเบี่ยงเบนประเด็นดังนั้นเมื่อเราเริ่มอย่างงานความคิดแล้วเนี่ยในกลไกเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาก็มีอยู่แล้วของอาจารย์มาตรา258ใช่ไหมเขาก็มีอยู่แล้วว่าต้องมีคณะกรรมการภายใน1ปีค่ะแต่ว่าโดยข้อเสนอเนี่ยอาจารย์อุดมรัตน์มฤทธิ์บอกว่าใช้ม.44ทำเลยก็ได้ใช่ไหมฮะคือมันไม่ต้องรอให้1ปีเพราะ1ปีรัฐบาลหน้ามาไม่รู้จะทำแบบไหน
คืออาจจะเป็นรูปพวกกฎหมายรัฐธรรมนูญมันบังคับให้ต้องทำใช่ไหมแต่ถ้าทำแล้วมันจะตรงกับเจตนารมณ์ของคณะกรรมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ไหมฮะอาจจะทำเบี่ยงเบนไปซื้อเวลาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นั้นถ้าจะให้มันเป็นรูปธรรมเกิดมากผลจริงเนี่ยทำช่วงที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญหรือมีรัฐธรรมนูญแล้วทำไม่เสร็จเลยก็ได้ไม่ต้องรอรัฐบาลหน้าก็ได้ทำหลักๆสามอย่างหนึ่งแยกงานส่วนออกจากสำนักงานรัฐธรรมนูญชาติสองคือกระจายหน่วยงานที่ไม่ใช่ภารกิจของตำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอของชุดท่านประจุนของสภาผู้บริหารชาติที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อเสนอที่เสนอมานานแล้วคือหน่วยงานนี้ไม่จำเป็นเช่นการท่องเที่ยวตำรวจจราจรอะไรพวกนี้ป่าไม้ก็ให้กรมทรัพยากรใช่ไหมอะไรเนี้ยคือกระจายให้หน่วยงานอื่นเขาไปตัวเองจะได้ไม่ต้องมาแบกภาระตัวเองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาแบกภาระเสียทุกเรื่องหน่วยงานอื่นเขาทำได้เขาก็ทำสอบสวนได้หน่วยเทศกิจเขาก็ทำงานสอบสวนได้จับกุมได้ส่งฟ้องได้ใช่ไหมฮะศุลกากรกรมคณะกรรมการตลาดและทรัพย์อะไรพวกนี้เขาสามารถจับกุมทำสำนวนส่งฟ้องได้เขารู้เรื่องมากกว่าตำรวจอีกทำไมทุกอย่างต้องไม่จมอยู่กับตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คือกระจายงานออกไปอันนี้ที่สามคือเรื่องกระจายตำรวจสู่จังหวัดก็ทำได้3อย่างจบเลยเรื่องอื่นกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยมันสามารถที่จะลดปัญหาต่างๆได้เยอะเอาตำรวจอยู่จังหวัดเนี่ยคุณไม่ใช่อยู่ส่วนกลางคุณเกิดที่ไหนโตที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้เรื่องรายละเอียดอันอื่นนี่ก็มาถกเถียงได้แต่ว่าเอาหัวใจมันก่อนซึ่งมันทำได้โดยทันทีถ้าท่านประยุทธ์กล้าทำใช่ไหมอย่างที่ว่าแหละว่ามันตำรวจเป็นรัฐซ้อนรัฐอ่ะแล้วพลเอกประยุทธ์กล้าทำไหมตอนนี้เขาตั้งใหอาจารย์วิษณุเครืองามเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมมีประหลัดยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็จะใช้ช่องทางของส่วนยุติธรรมเพราะฉะนั้นต้องติดตามการปฏิรูปตำรวจได้ที่ชุดอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นคนมาเป็นฝ่ายเลขาบูรณาการกับองค์กรต่างๆแล้วในส่วนของสนช.เขาทำอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปก็ยังไม่เห็นอะไรก็จะมีชุดของสปท.สปท.ก็สปท.ที่มีพี่ประจุนปะไม่ใช่สปท.มันต่อเนื่องจากสปช.ใช่ไหมพอชุดนั้นลำนูนนั้นคว่ำไปเขาก็ตั้งมาชุดใหม่ชุดท่านวิรัติชินวินิจคุณเป็นประธานพี่ตอนนี้พี่ประจุนทำหน้าที่อะไรอยู่ไหมในสปท.สปช.อะไรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เพราะตอนแรกพี่ประจุนอยู่ในชุดของสปช.ซึ่งยุบไปแล้วยุบไปแล้วเป็นอะไรเป็นท่านเป็นประธานอนุกรรมการปฏิระบบตำรวจลงมาแต่ของท่านก็เสนอเสร็จแล้วและส่งให้นายกไปแล้วคุณปริกาคือชุดท่านประจุนเนี่ยเสนอให้นายกเข้าผ่านมติครม.เมื่อ30กันยา58แล้วครม.ก็ส่งไปให้สตช.แล้วหลักๆคือให้แยกให้ถ่ายโอนหน่วยงานที่สำคัญ10หน่วยงานแต่ก็สตช.ก็ยังไม่ทำอันนั้นข้อเสนอก็ทำส่งไปแล้วแต่ตำรวจยังไม่ทำแล้วก็มาทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ่ายโอนหน่วยงานก็ไม่ทำในซึ่งชุดนั้นเขาก็เสนอไปแล้วแล้วก็เสนอไปแล้วชุดหลังจากท่านประจุนชุดท่านธีรยุทธหล่อเลิศรัตน์ครับธีรยุทธหล่อเลิศรัตน์คือเรื่องคือแปลว่าชื่อมันจะได้เรื่องเหรอในเมื่อชุดไหนคิดส่งไปตำรวจก็ไม่ทำชุดไหนคิดส่งไปตำรวจก็ไม่ทำผมถึงบอกว่าในนี่ผมเขียนรายงานในคณะกรรมการว่าการเป็นรูปตำรวจในยุคคสช.นี่คือบิ๊กตำรวจถ่วงร่างการเปลี่ยนแปลงคือนี่เส้นทางนู้นยุคคสช.บิ๊กเศรษฐกิจถ่วงร่างการเปลี่ยนแปลงบิ๊กตู่ก็โยนให้รัฐบาลหน้ามาชาติหน้ามาทำคือมันมีการดื้อยุดดึงเรื่องมาอยู่โดยตลอดไงตั้งแต่ชุดธนวรสังมาตรา282ที่บอกใหญ่งานสอบสวนก็บอกว่าพิมพ์ผิดใช่ไหมพอมาตั้งชุดท่านท่านเสรีสุวรรณนนท์แล้วก็มีท่านประยุทธ์เป็นอนุเนี่ยพอเสนอไปก็ไม่เอาอีกก็ไม่เอาอันนี้ก็ลื้อไปแล้วมาตั้งชุดท่านธีรยุทธ์หล่อเลิศรัตน์อีกจนยุบไปนะฮะแต่ท่านที่ชุดธีรยุทธ์นี่ก็เสนอให้นายกไปแล้วข้อครม.ไปแล้วนะนี่คือเราจะเห็นว่าเส้นทางการเป็นรูปนี่มันมีการดึงยื้อกันมาโดยตลอดใช่ไหมคือแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นมาโดยตลอดไม่ให้ปฏิรูปในหัวใจสำคัญจริงไงก็ปฏิรูปแต่เรื่องเล็กน้อยเขาเรียกว่าปรับองค์กรภายในมันไม่ใช่ปฏิรูปอ่ะนะคือที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไงดูนี่มีกรรมการกี่ชุดอ่ะใช่ไหมฮะแล้วมาสปท.อีกก็ทำอยู่ก็ไม่รู้จะไปได้ไหนหวังอะไรไม่ได้เออนะคะเด้งอยู่ที่ท่านนายกคนเดียวครับเพราะข้อเสนอมันมีอยู่แล้วคือแปลกใจไหม2ปีผ่านไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือรับทราบรับรู้ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นติดลบกับรัฐบาลชุดนี้เพราะตำรวจ
ตั้งแต่เรื่องโผตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปไม่สำเร็จตั้งแต่เรื่องที่สปช.ก็ดีอะไรก็ดีเขาคิดกัน 2-3 ชุดส่งไปก็ไม่ปฏิรูปคำถามคือว่าแล้วนายกนั่งอยู่ได้ยังไงคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าคือเราเข้าใจนายกนะคืองานก็คงเยอะแต่ประเด็นคือว่าทำไมนายกทิ้งร้างปล่อยเฉยสำหรับเรื่องนี้นะนี่จะให้วิเคราะห์ใช่ไหมครับวิเคราะห์อ่ะวิเคราะห์เลยผมว่านั่นแหละครับว่าที่ท่านประยุทธ์พูดกับอาจารย์ฤทธิ์เขาก็ไม่กล้าแต่คือกลัวตำรวจเกียร์ว่างกลัวตำรวจเกียร์ว่างตำรวจมันจะเกียร์ว่างได้ยังไงเพราะเกียร์ว่างก็157อีกอย่างก็ทางท่านนายกก็เคยพูดในที่ประชุมสนช.ก็บอกว่านายกต้องการใช้งานเขาคือคิดว่าไม่รู้ใช้งานอะไรอ่ะใช่ไหมก็ต้องการใช้งานเราปฏิรูปแล้วเขาจะไม่ทำงานไม่รู้มันเป็นวิธีคิดหรือยุทธศาสตร์อะไรของคสช.หรือเปล่านี่คือวิเคราะห์ได้ว่าผมว่าไม่รู้สิหรือคุณเปิ้ลจะวิเคราะห์ไปถึงตรงนี้ได้ไหมว่าเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันเป็นอำนาจในมือของคนคุมบังเหียนอย่างพลเอกประวิตรหรือเปล่าอันนั้นก็มีส่วนครับมีส่วนตรงที่ว่าเพราะว่าคนรอบข้างของท่านประวิตรนี่คือดึงเรื่องการปฏิรูปไปตลอดหรอใช่ไหมฮะดึงเรื่องยังไงดึงเรื่องแบบก็คือไม่อยากให้มีการปฏิรูปตามแนวนี้ใช่ไหมตั้งแต่ชุดโดยเฉพาะน้องชายใช่ไหมน้องชายพลเอกประวิตรป่ะที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเก่าคุณพัชรวาทมีสิทธิ์มีส่วนไหมก็มีส่วนอยู่รอบข้างท่านประวิตรอยู่รอบข้างท่านประวิตรแต่ประวิตรก็ชงเรื่องก็ไม่ท่านนายกก็ชงเรื่องคำสั่งเกียรติทัพที่ยุบพนักงานสวนนั่นแหละก็ชงมาจากท่านประวิตรตอนนี้เป็นยังไงพนักงานสวนละสั่งกันหมดเงินประจำตำแหน่งยังไม่ได้นะครับตัดไปตั้งแต่มกกุมภามาเนี่ยยังไม่ได้พนักงานต้องโวยเท่ากับว่าแทนที่เดือดร้อนกันทั่วแทนที่จะปฏิรูปตำรวจกลับทำในทิศทางตรงกันข้ามก็คือไปทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเสียเปรียบอีกนั่นแหละจริงๆเขาเรียกร้องความเป็นอิสระกลับไปยุบเขาแล้วก็บอกว่าให้เขาเติบโตไปในสายงานไหนก็ได้และสายงานอื่นมาเป็นพนักงานสวนก็ได้นี่คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะพนักงานสวนเขาเป็นวิชาชีพเฉพาะคุณต้องรู้เรื่องกฎหมายคุณต้องจบนิติศาสตร์การทำสำนวนรวบรวมพยานหลักฐานนี่คุณต้องเข้าใจกฎหมายถ้าคุณไม่เข้าใจเอางานจราจรคนมาทำสำนวนได้ยังไงใช่ไหมแล้วจะเอางานสอบสวนไปทำจราจรเหรอนี่คือคำสั่งตัวนี้ถือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงไงใช่ไหมแล้วเขาเดือดร้อนเงินประจำตำแหน่งเขาไม่ได้แล้วเขาต้องทำงานหนักมากขึ้นเขาต้องการไอ้คำสั่งตรงนี้นี่มันตอนนี้มันมีกระบวนการมีใครไปฟ้องศาลปกครองอะไรไหมเห็นว่ามีที่นครสวรรค์นะนครสวรรค์ไปฟ้องศาลปกครองผู้สารวัตรนครสวรรค์ฟ้องผู้การนครสวรรค์นะฟ้องอยู่อ๋อทำไมไม่มีใครฟ้องศาลปกครองในเรื่องของเนี่ยก็ตอนนั้นจะเนี่ยฟ้องศาลปกครองกรณีกตล.กับผบ.ตล.เลยไม่ได้หรอพอยุบเรื่องนี้สหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติมายื่นใช่ไหมมายื่นสหพันธ์พนักงานสอบสวนหลังจากนั้นพันตำรวจโทจันชัยยศสวัสดิ์ตายก็ตายเสร็จประธานสหพันธ์สอบสวนก็ลาออกยุติบทบาทเลยพันตำรวจเอกพัทระนั่นแหละจำได้ไหมนั่นแหละเขาก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวต่อไปกรพัฒน์อ่ะกับจันอ่ะจำได้แค่นั่นแหละเขาก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวเขาก็ยุติบาปเนาะมันก็กลายเป็นตอนนี้มันเหมือนกับเป็นคลื่นใต้น้ำของพนักงานสอบสวนที่เขาอึดอัดอัดอั้นใจแต่เขาไม่มีช่องทางใช่ไหมเขาก็ระบายอยู่ในไลน์ในเฟซบุ๊กอะไรกันอยู่ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลเข้าใจรู้หรือเปล่าล่ะใช่ไหมว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนคือมันสวนทางเลยผมต้องเขียนในนี้ว่าสวนทางสวนทางซึ่งตรงจุดนี้คือจริงๆนะไอ้เรื่องพนักงานสอบสวนตายไปคนนึงกับการที่ไอ้สหพันธ์พนักงานสอบสวนยุติบทบาทนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสมากเลยนะถ้าตำรวจเกี้ยว่างเชิญทหารมาทำ ถ้าตำรวจเกี้ยว่างเชิญทหารมาทำค่ะคุณปุ้ยบอกเชิญทหารมาทำอะไรอ่ะทำพนักงานสอบสวนหรือทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้มันคนละองค์กรอ่ะทำไม่ได้เพราะว่าเป็นงานทำสำนวนสอบสวนเป็นงานวิชาชีพเฉพาะคนไม่จบกฎหมายทำไม่ได้หรอครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ทหารมาทำก็คือว่ามาปฏิรูปนี่แหละปฏิรูปให้มันเสร็จพนักงานสอบสวนเขาพร้อมจะทำเขาอยากมีความเป็นอิสระถ้าทหารจะทำได้ก็ต่อเมื่อทหารนั้นเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองแล้วก็ด้านกฎหมายด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และความพอได้แค่นี้ก็โอนย้ายเลยทำได้แค่ว่าโอนย้ายตำแหน่งมาแต่ว่าแท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้หรอกคือพวกทหารผมเชื่อว่าถ้าท่านนายกกล้าจริงๆเนี่ยท่านทำเนี่ยผมว่า
ทุกคนเอาด้วยตำรวจระดับกลางลำล่างลงมาเขาอยากปฏิรูปเขาไม่อยากอยู่ใต้วงจรอุบาทแบบนี้หรอกมีแต่ตำรวจผู้ใหญ่ไม่กี่คนหรอกตำรวจนั่นแหละตำรวจท่านบุญน้อยจะเชียร์ท่านจริงจริงเออคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคือคนที่ขวางอยู่เนี่ยก็เป็นตำรวจระดับพลเอกตำรวจแก่แล้วเกษียณไปแล้วอีก 3-4 คนก็ไม่ละที่ขวางอ่ะก็ได้ประโยชน์จากโครงสร้างปัจจุบันไงก็ได้ประโยชน์จากระบบปัจจุบันเนี่ยให้ลูกน้องก็ต้องเก็บสวยส่งให้นายทั้งนั้นแหละถูกไหมนะซื้อขายตำแหน่งก็เงินเข้าใครแล้วก็ส่งให้นายทั้งนั้นเนี่ยจะไหมคนจะไต่เต้าทีก็ต้องจ่ายเมื่อเช้านี่เพื่อนก็โทรมาบอกนะจะย้ายจะอะไรก็ต้องฝากฝังระบบตำรวจเป็นอย่างนั้นหมดใช่ไหมผมบอกว่าช่วยใครไม่ได้หรอกไม่ช่วยอะไรระบบเป็นอย่างนั้นเราเห็นจนชินตาแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหมดคือไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถหรือว่าพิจารณามีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ตำรวจต้องมีเส้นมีสายใช่ไหมฮะถ้ามีความรู้แต่ไม่มีเส้นก็ไม่โตอ่ะเพื่อนก็ข้ามหัวไปก่อนใช่ไหมนั่นมันต้องเสนอที่มันผ่าโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั่นที่บอกข้อเสนอตรงนี้ในหนังสือเล่มนี้ที่เสนอเนี่ยจะทำได้มันจะลดปัญหาตรงนี้ประชาชนได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรถ้าตำรวจไม่มีต้นทุนในการต้องจ่ายสวยใช่ไหมฮะพนักงานสวนมีอิสระในการทำจำนวนสอบสวนประชาชนก็ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมเมื่อตำรวจไม่มีภาระก็ไม่มีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจต้องไปรีดไถชาวบ้านใช่ค่ะใช่ไหมก็ไม่มีต้นทุนสมมติเราเลื่อนขั้นไปอยู่จังหวัดไหนก็อยู่นั่นน่ะจะเติบโตให้ชาวบ้านเขาให้เติบโตเอตำรวจคนนี้มันไม่มีความสามารถมันจะขึ้นไม่ได้ไงใช่ไหมชาวบ้านเขาเห็นมันอยู่ใกล้ไม่ต้องไม่ใช่ว่าไปทำผิดที่นู่นย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมไอ้นี่ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเลยครับใช่ค่ะคุณเปิร์พูดได้โดนมากเลยตรงที่ว่าถ้าตำรวจไม่มีต้นทุนในการไปจ่ายสวยตำรวจไม่มีต้นทุนอะไรมากจนเกินภาระตัวเองมันก็จะทำให้ตำรวจมีสมาธิและสติกับการที่จะต้องมาบริการประชาชนหรือว่าอำนวยการความยุติธรรมให้กับประชาชนไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทำผิดไม่มีแรงจูงใจที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่ไหมฮะแต่ถามว่ามันจะแก้ยังไงไอ้ที่พูดแก้มันพูดนามธรรมไงอันนี้คือรูปธรรมจับต้องได้นะสิ่งแบบนี้คุณผู้ชมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหาซื้อได้เลยนะคะไปติดต่อนะคะสั่งซื้อได้ที่รถแมปปฏิรูปตำรวจ Facebook รถแมปปฏิรูปตำรวจกดเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่นั่นเลยนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการอ่านเอาองค์ความรู้แล้วก็เหมาะสำหรับการเอาไปฝากนะคะบุคลากรต่างๆสำคัญระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็เหมาะสำหรับการเอาไปไว้ห้องสมุดโรงเรียนให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาและทุกคนได้ศึกษาและนอกจากนั้นแล้วก็คือว่าเหมาะสำหรับการแจกหรือไม่ก็คือเหมาะสำหรับการซื้อเอาไปให้กับพวกสนช.สปท.สปช.แล้วก็รัฐมนตรีทุกคนของรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งเหมาะสำหรับเอาไปแจกตำรวจทุกคนด้วย เพราะฉะนั้นนี่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะคือคนที่มีศักยภาพในการทำแล้วก็รวบรวมหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่ามีทั้งนะคะการรวบรวมข้อมูลจากศาสตราจารย์ดร.คณิตนครรวบรวมจากศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตอมฤตศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์ปิริยะรังสรรค์ศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงห์คเนติพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะคะเป็นเกษียณราชการไปแล้วเนาะหรือว่าอะไรออกไปแล้วนะคะแล้วก็พันตำรวจตรีสุริยาแป้นเกิดซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนั้นแล้วก็รวบรวมนะคะคำนิยมโดยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะแล้วก็พลเรือเอกพระจุลตามประทีปและก็เรียบเรียงเรื่องทั้งหมดโดยปรัชญาชัยดัตุยาวัฒน์เป็นบรรณาธิการข่าวไทยโพสต์นะคะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือที่นะคะสามารถสะท้อนวิกฤตศรัทธาองค์กรตำรวจนะคะจะปฏิรูปอย่างไรเพื่อให้ต้นทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะสุจริตและก็มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงปลดพันธนาการจากระบบอุปถัมภ์นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็สร้างหลักนิติรัฐนิติธรรมให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฐานรากสำคัญของระบบประชาธิปไตยมันอยู่ตรงจุดนี้นะคะเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยพูดแต่เรื่องข้างบนแก้นู่นแก้นี่ฐานสำคัญคือกระบวนการยุติธรรมคือการบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะประชาธิปไตยมันไม่เข้มแข็งนั่นเราต้องเริ่มจากฐานรากก่อนที่เรียกว่าฐานรากครับฐานรากนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะมารีขออนุญาตเปิดดูนะคะนี่ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะอุทิศให้แก่ตำรวจทุกนายที่ได้รับความไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาและประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่านะคะมีคำนิยมนะคะจากอาจารย์ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะจากพี่พจุลตามประทีปนะคะสมาชิกสภาขับเคลื่อนนะคะซึ่งยุบไปแล้วสมาชิกนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีนะคะนี่นะคะคนเขียนประชาชัย
ไทยนะคะเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีผู้รู้ผู้สามารถต่างๆนะคะเดี๋ยวดูดิในแต่ละโหมดที่พี่เปิดให้หน่อยโหมดนี่อันนี้อาจารย์สังสิทธิ์นะคะอาจารย์สังสิทธิ์ก็จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้ตำรวจจังหวัดสลัดอุดมการณ์ศักดินาเปลี่ยนโรงเรียนตำรวจเป็นPolice Academy นะคะแล้วก็มีสำคัญนะเดี๋ยวดูอันนี้ของศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตอมฤตนะคะก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่จำเป็นสร้างสมดุลอัยการกับพนักงานสอบสวนแล้วก็กรรมการปฏิรูปตำรวจต้องเข้าใจเจตนารมณ์นะคะอันนี้บทสำคัญอย่างอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติอาจารย์บรรเจิดเนี่ยเป็นคอตสเก่าแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยิ่งแล้วก็เป็นนักกฎหมายมหาชนมีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการอำนวยการยุติธรรมแล้วก็ตรวจสอบการทุจริตเนี่ยสุดยอดอันนี้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการปลดพันธนาการระบบอุปถัมภ์สร้างนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็ฐานรากสำคัญระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็อย่างอาจารย์คณิตนครเนี่ยทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะตำรวจต้องศึกษาPolice Scienceสอบสวนฟ้องร้องต้องเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีบุคคลสำคัญจริงๆก็มีรวบรวมความคิดเห็นอะไรต่างๆไว้นะคะอันนี้คือบุคคลที่โดนได้รับผลกระทบนะคะเซาก็มาให้ข้อมูลนะคะมาให้ข้อมูลระดับหนึ่งนะคะมาให้ข้อมูลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีนี่คนนี้ก็เป็นนะคะ อดีตตำรวจที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปมาตลอดแต่ยังไม่สำเร็จล่าสุดก็คือเกษียณราชการแล้วท่านก็มาเป็นคอลัมนิสต์อยู่ในไทยโพสต์นะคะก็รวบรวมมาส่วนคนนี้พันตำรวจเอกนิรุตสิริสวัสดิบุตรนะคะก็แยกงานสอบสวนออกจากตำรวจแห่งชาติคำตอบปฏิรูปตำรวจที่แท้จริงยังไงก็ต้องแยกนะคะนอกนั้นก็เนี่ยหนาปึกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มอลลี่มองว่าเป็นหนังสือที่เนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะเป็นองค์ความรู้แล้วก็อ่านง่ายตามภาษาข่าวอะนะคะอ่านง่ายเรียบเรียงได้นะคะค่ะก็คุณปรัชญาชัยคาดหวังแค่ไหนกับการที่คาดหวังแค่ไหนเราคุยกันแบบว่าสบายผมว่ามันถึงเวลานะครับคือถ้าทุกคนเข้าใจแล้วว่าจะต้องปฏิรูปยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งตำรวจเองหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนต่างๆถ้าเขาเห็นความสำคัญนะแล้วก็คิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดผลที่ดีกับตำรวจและประชาชนอย่างแท้จริงผมว่าจะสำเร็จไม่นานนะผมว่าไม่ต้องรอ20